ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่าเลย FC ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพวกผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่25นะครับเดือนสิงหาคมปีพ.ศ.2565ครับวันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับทุกคนหมายป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญจริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมตอนแรกว่าไทยกับสาวเปียก็ว่าจะไม่มาครับเพราะว่าเห็ดน้อยครับผมเห็ดเริ่มไม่มีแล้วครับไม่รู้ว่าจะยังไงสาวเปียก็เลยเอาเสียมาด้วยครับว่าจะมากดมันด้วยแล้วก็มาเห็ดด้วยครับพอได้คลิปให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้ดูได้หายคิดถึงกันครับผมก็พอมีคลิปลงครับไม่รู้ว่าจะยังไงตอนนี้สาวเปียก็กดมันอยู่ครับทุกคนเห็นไหมครับเห็นสาวเปียไหมหลังพุ่มเอาละครับทุกคนเดี๋ยวมารอลุ้นรอรับชมนะครับว่าวันนี้เปล่าไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดอะไรบ้างจะหมานกลนมันหรือเปล่าจะหมานเห็ดหรือเปล่าเดี๋ยวไปรอลุ้นด้วยกันครับผมไปกันเลยครับดอกแรกแหกมาวันนี้เป็นเห็ดแดงหนาครับทุกคนวันนี้สาวเปียเอาไอ้นี่มาด้วยเนาะอะไรนะเสียมค่ะจะมาขุดมันค่ะเดี๋ยวสาวเปียจะมาหาขุดมันด้วยครับผมจะหาขุดมันแล้วก็หาเห็ดไปด้วยครับเพราะว่าเห็ดน้อยครับทุกคนมาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้เปล่าไทยกับสาวเปียจะหมานทั้งเห็ดทั้งมันหรือเปล่าไปครับเห็ดพึ่งดำครับผมเห็ดตรงนี้จะดอกจะออกสีเทาๆนะครับจะไม่ค่อยดำเท่าไหร่เห็ดพึ่งดำเห็ดแดงหนานะครับทุกคนแต่ว่าน้องไม่โดนแดดค่ะสีน้องเลยเป็นแบบนี้เห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับผมขาเล็กมากดอกน่ารักมากเลยค่ะเห็ดพึ่งเลือดและเห็ดพึ่งขาลายครับผมข้างรถเลยครับผมเกือบจะขับรถออกไปอยู่แล้วสาวเปียเห็นพอดีเห็ดละโงกขาวครับผมเห็ดละโงกขาวค่ะหลงมาออกยังไงเนาะนี่ตรงนี้ไม่เคยได้เก็บเนาะค่ะโดนแมลงกินจนจะหมดแล้วค่ะออกกับเห็ดพึ่งข้าวเลยครับทุกคนตรงนี้เป็นที่แบบชื้นนะคะเห็ดพึ่งข้าวเห็ดหลังเขียวจะชอบออกนะบ่าวไทยจะเป็นไข่เจียวนะครับ ดอกน่ารักมากเห็ดพึ่งขาลายครับ2ดอกเนาะสาวเปียดอกสวยๆครับผมพึ่งไข่ครับผมเห็ดพึ่งไข่ครับผม2ดอกนี่จะเป็นแบบขาเล็กค่ะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เห็ดพึ่งดำครับผมอ๋อเมื่อวานคือไม่เห็นเนาะสาวเปียค่ะเมื่อวานไม่เห็นค่ะเมื่อวานสาวเปียก็มาดูดอกสวยมากครับป๊าดได้แต่แบบนี้เนาะสาวเปียค่ะพึ่งน้ำอ้อยครับสวยมากเลยค่ะพึ่งขาลายครับดอกน่ารักมากเลยค่ะพึ่งน้ำอ้อยครับเห็ดพึ่งไข่ครับผมดอกน่ารักมากเลยค่ะเอาครับทุกคนหาเห็ดด้วยกลนมันด้วยครับก็จะไม่ได้ถ่ายตั้งแต่แรกเลยครับผมเพราะว่าจะนานเกินไปโอ้เสียมจะโดนหน้าเบาไทยดูครับมาลุ้นกันว่าสาวเปียจะเอาขึ้นมาได้ทั้งหัวหรือเปล่าหักไปนิดนึงค่ะตรงหัวน้องเนี่ยเอาไปทำอะไรกินได้มั่งสาวเปียเผื่อพ่อแม่พี่น้องไม่รู้เอาไปทำของหวานหนึ่งค่ะมึงกินกับน้ำตาลเนาะทำมันบวชค่ะเหมือนบวชกล้วยเนาะดูครับทุกคนสวยๆเลยไปค่ะตอนนี้เห็ดก็ได้ประมาณนี้ครับทุกคนเห็ดเราสวยเหมือนกันค่ะเห็ดหาเห็ดด้วยกลนมันด้วยครับทุกคนมาครับมาลุ้นไปด้วยกันครับทุกคน สาวเปียกลนมันอยู่แล้วครับกลนมันไปด้วยหาเห็ดไปด้วยครับทุกคนเผื่อมันทั้งเห็ดเผื่อมันทั้งมันครับครับทุกคนสาวเปียเจอหัวแล้วครับโอ้หัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะพอได้เอาไปทำขนมกินครับทุกคนมาครับทุกคนหลุมใหม่มาลุ้นกันว่าสาวนี้หุ่นเอ้ยหลุมนี้สาวเปียจะได้ทั้งหัวหรือเปล่าได้ทั้งหัวค่ะได้อยู่ครับแต่หัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะสาวเปียค่ะหัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นหลุมเก่าค่ะหลุมเก่าเขาครับหลุมเก่าของปีที่แล้วค่ะอ๋อ
ขนมันไปด้วยหาเห็ดไปด้วยครับทุกคนเดินไปเดินมาก็เจอเห็ดเหมือนกันค่ะพึ่งไข่ครับสวยมากดอกใหญ่มากเลยค่ะมาครับมาลุ้นกันครับทุกคนหลุมนี้สาวเปียจะหมานมันหรือเปล่าจะได้ขึ้นมาเป็นหัวหรือเปล่าใหญ่อยู่บ่ใหญ่อยู่โอ้โหใหญ่มากสวยมากเลยค่ะหัวนี้ใหญ่มากค่ะมาครับหลุมต่อไปครับทุกคนมารอลุ้นด้วยกันครับว่าหลุมนี้สาวเปียจะได้หรือเปล่าเอาสาวเปียว่าถึงแล้วครับทุกคนหัวนี้ไม่ยาวค่ะสาวเปียสับเนาะเอาสาวเปียคือไปสับหัวแบบนั้นเนาะสาวเปียสับโดนค่ะติดตอไม้ค่ะสวยอยู่เนาะค่ะสวยอยู่ค่ะรอลุ้นหลุมใหม่ครับทุกคนว่าหลุมนี้จะหมานไม่หมานเป็นหลุมเก่าเขาปีที่แล้วเนาะสาวเปียน่าจะมีหัวครับแต่ไม่รู้ว่าจะหัวเล็กหรือหัวใหญ่ขุดยากครับบางหลุมติดตอไม้ติดรากไม้ครับเห็ดไม่มีก็ก่อนมันครับเจอเห็ดก็ถ่ายเห็ดเอาครับทุกคนเสาเปียว่าเจอแล้วครับหัวเป็นไงเสาเปียโอ้โหหัวไอเป็นหลุมเก่าของปีที่แล้วนะคะเสาเปียได้ทั้งหัวเลยค่ะไม่หักเลยครับหลุมนี้สวยมากเลยค่ะเอาหลุมนี้จะเป็นยังไงครับทุกคนรอลุ้นกันลุ้นยิ่งกว่าหาเห็ดดีครับทุกคนจะมีหัวหรือเปล่าหัวจะใหญ่หรือเปล่าพอเจอหัวแล้วก็จะสับมันหัวหลุดหรือเปล่าลุ้นยิ่งกว่าหาหัวถูกหัวอีกครับผมเป็นตามีไหมสาวเปียหลุมนี้จะมีอยู่ค่ะครับทุกคนสาวเปียว่าเจอแล้วสาวเปียขุดไม่ถึงค่ะข้างล่างข้างล่างน้องไอ้ติดรากไม้ค่ะสับขาเนาะค่ะแป๊บนึงนะคะหักเลยหัวใหญ่มั้ยเนี่ยนี่ใหญ่อยู่ค่ะเนี่ยสาวเปียขุดไม่ถึงครับทุกคนน้องติดรากไม้ค่ะเลยหักค่ะเอาหลุมใหม่ครับทุกคนดูว่าสาวเปียจะเป็นยังไงหลุมนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเป็นจะมีมั้ยสาวเปียหลุมนี้มีค่ะมีเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่ค่ะทีนี้ก็มาดูกันครับทุกคนว่าสาวเปียจะสับผักหรือเปล่าหรือว่าจะได้ออกมาเป็นหัวสวยๆมารอลุ้นกันค่ะเอาครับทุกคนไม่ยาวเท่าไหร่โอ้ยหัวคือน่ารักแท้ทุกคนโอ้ยทุกคนครับกว่าสาวเปียจะขุดได้จะระหลุมขุดพักใหญ่เลยนะครับหลุมนี้เพิ่งถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูตลอดไม่ถ่ายครับทุกคนเบื่อกันตายเลยผมบอกให้ก็จะได้เป็นไงสาวเปียหลุมนี้คุ้มค่าคุ้มค่ากับการขุดทุกคนหัวใหญ่มากเหนื่อยเลยค่ะหลุมใหม่ครับทุกคนหลังจากสาวเปียขุดไปพักหนึ่งผมจะถ่ายช่วงตอนที่สาวเปียขุดไปพักหนึ่งแล้วก็ช่วงตอนที่สาวเปียเจอนะครับทุกคนถ้าถ่ายลากไปเลยมันจะนานเกินไปครับขนาดผมเป็นคนถ่ายเองผมว่ามันก็ยังน่าเบื่อคนดูน่าจะเบื่อถ่ายประมาณนี้ครับพอหอมปากหอมคอสาวเปียว่าเจอแล้วครับอู้ลึกมากเลยหลุมนี้ไม่รู้จะยาวหรือเปล่าค่ะอู้ยาวอยู่แต่ว่าหัวเล็กค่ะโอ้ยหัวเล็กจะว่ายาวเนาะสาวเปียได้อยู่ครับผมสวยมากค่ะเอ้าหลุมนี้จะมีไหมครับทุกคนย้ายที่มานิดนึงน่าปลอดภัยขยับมาหน่อยครับขับรถออกมาหน่อยนึงตรงนี้ที่สาวเปียมาดูเห็ดเมื่อเช้าสาวเปียว่าเห็นนี่เยอะอะไรนะเห็นเครือมันเยอะครับผมสาวเปียก็เลยมาให้ปลอดภัยจอดให้ดูไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าสาวเปียว่าเจอแล้วครับทุกคนไม่รู้ว่าหัวใหญ่หรือหัวเล็กถ้าข้างล่างเอาไม่ได้สับเปีย
โอ้ยต้องสับเลยนะคะเพราะว่าข้างล่างน้องติดติดรากไม้เนาะค่ะอู้ป๊าดทุกคนครับสับไปด้วยนะคะเนี่ยขนาดสับออกไปด้วยนะครับผมทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยครับนะคะใกล้ๆหลุมเดิมเนาะเสาเปียค่ะหลุมใหม่ครับดูเสาเปียขุดจระรอบนะครับทุกคนหลุมใหญ่มากและลึกมากครับทุกคนกว่าจะได้จระหัวเหนื่อยมากเห็ดก็ไม่ค่อยมีครับทุกคนหาลายออกอยู่นะครับเห็ดไม่รู้ว่าเห็ดจะลายจะออกต่อช่วงนี้ก็หาเห็ดด้วยก่อนมันด้วยครับนะครับสาวเปียน่าจะเจอแล้วทุกคนสาวเปียว่าน่าจะใหญ่อยู่ครับผมป๊าดใหญ่ค่ะหัวนี้ได้สุดหัวเลยค่ะหัวนี้ได้สุดหัวเนาะค่ะหัวเมื่อกี้ใหญ่อยู่ครับแต่ว่าหักกระเถิบมาอีกนิดนึงครับผมไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเป็นจะมีอยู่ไหมสาวเปียหลุมนี้เป็นจะมีอยู่ค่ะมารอลุ้นกันค่ะว่าวันนี้ว่าหลุมนี้จะได้ยาวเหมือนเมื่อกี้ไหมจะใหญ่เหมือนเมื่อกี้ไหมคะมารอลุ้นกันเลยค่ะขุดพาแดดเลยครับทุกคนเป็นไงสาวเปียหลุมนี้โอ้ยาวมากเลยค่ะได้ทั้งหัวใหญ่ยาวค่ะคุ้มค่าการขุดครับทุกคนใหญ่มากไปค่ะครับทุกคนกว่าจะได้จระหลุมครับทุกคนมันยากลำบากมากดูสาวเปียขุดจนโอ้ป๊าดสวยอยู่ค่ะมีแต่หัวสวยๆเลยค่ะตรงนี้หลุมต่อไปครับทุกคนไม่รู้ว่าจะยาวหรือเปล่าเนาะอันนี้เพราะว่าเครือเขาเล็กค่ะแต่แถวนี้มีแต่ไอหัวใหญ่ๆเนาะสาวเปียค่ะโอ้อันนี้สับไม่ขาดเลยโอ้โหไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะหัวนี้เพราะว่าเครือน้องเล็กค่ะเครือมันอะเครือเขาเล็กเอาหลุมต่อไปครับทุกคนสาวเปียว่าหัวใหญ่มากไม่รู้ว่าจะยังไงไม่รู้ว่าสาวเปียจะได้หมดหรือเปล่าค่ะหลุมนี้ลึกมากจะสุดด้ามเสียมอยู่แล้วค่ะหัวใหญ่จะว่าอยู่ลึกครับทุกคนสาวเปียว่าหัวใหญ่อยู่ครับแต่ว่าสาวเปียขุดจนจะสุดด้ามเสียมอยู่แล้วครับยังไม่ทันได้อยู่ก็เลยถ่ายให้ดูนะครับเป็นไงทุกคนโอ้เป็นไงเป็นไงครับทุกคนมีสองหัวค่ะโอ้ขุดหลุมเดียวได้สองค่ะยาวมากโอ้คุ้มค่าทุกคนสุดยอดมาครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผลงานกับของบ่าวไทยและสาวเปียวันนี้ครับทุกคนมันนกหรือมันเทียนเนาะสาวเปียค่ะนี่ก็จะเป็นผลงานเห็ดครับเห็ดได้แกงน้อยนึงเนาะต้นคลิปหาเห็ดเนาะค่ะท้ายคลิปหามันครับผมหาก้นมันขุดมันครับบางหลุมบางอะไรก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะสาวเปียไม่ได้ถ่ายทุกหลุมค่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกหลุมครับบางทีบ่าวไทยก็เดินหาเห็ดสาวเปียก็เดินขุดมันค่ะเพราะว่าแยกกันครับบางทีก็บ่าวไทยกับสาวเปียก็แยกกันหาครับเพราะว่าผมเดินไปหาเห็ดสาวเปียก็จะหาขุดมันครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกหลุมอาจจะไม่ได้ถ่ายถือว่ามานอยู่เนาะสาวเปียมานค่ะวันนี้ได้มันได้เห็ดค่ะเห็ดไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะค่ะแต่ตอนช่วงเนี้ยมีมันแน่ครับผมมันไปก่อนค่ะช่วงนี้เผื่อพ่อแม่พี่น้องท่านไหนสนใจอยากกินมันเทียนหรือมันนกเนาะก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรติดต่อบ่าวไทยกับสาวเปียได้นะครับผมจะทิ้งไลน์กับเบอร์โทรไว้ใต้ลิงก์ใต้คลิปเนาะคอมเมนต์ครับผมเอาละครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวไทยกับสาวเปียได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาวเปียต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ